ันนี้มีผู้เสียหายกว่า10รายได้รวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักสภ.เมืองอุดรธานีกรณีที่ถูกบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้นะครับได้มีการขอให้จ่ายเงินค่าดำเนินการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปจริงครับเบื้องต้นพบผู้เสียหายประมาณ35คนมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับตัวแทนผู้เสียหายกว่า10คนเดินทางมาพบกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งที่มีพฤติการเรียกเก็บเงินค่าจัดหาคนไปทำงานประเทศเกาหลีใต้แต่ไม่ได้ไปจริงหนึ่งในนั้นคือนางสาวเอื้องพรแก้วลายคำชาวจังหวัดหนองบัวลำพูที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศเธอเล่าว่าต้องการไปทำงานต่างประเทศและทราบว่าบริษัทแห่งนี้สามารถส่งคนไปทำงานเก็บผักผลไม้ที่ประเทศเกาหลีใต้ให้ได้จึงตัดสินใจจ่ายเงินค่าดำเนินการเป็นจำนวน 75,000 บาทซึ่งทางบริษัทเองก็ยืนยันว่าเป็นการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการันตีเงินเดือนสูงถึง 45,000 บาทถึง 54,000 บาทจนกระทั่งถึงวันบินไปทำงานทุกอย่างกลับไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกหลังจากที่กลุ่มผู้เสียหายได้จ่ายเงินไปคนละประมาณ 75,000 บาทแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายเนี่ยยืนยันการันตีเลยครับว่าเป็นการทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายและรายได้ดีอีกด้วยที่สำคัญนะครับเมื่อจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยความผิดปกติก็เกิดขึ้นเพราะว่าถึงกำหนดนัดวันบินไปทำงานอีกฝ่ายอ้างว่าติดเรื่องของเอกสารขอเลื่อนนัดผัดไปก่อนจนสุดท้ายมาบอกภายหลังว่าไม่สามารถส่งคนไปทำงานที่เกาหลีได้แล้วเนื่องจากทางรัฐบาลเกาหลีนั้นได้แบนคนไทยไม่ให้เข้าประเทศและจะคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายมาให้กับทางบริษัทเนี่ยครบทุกบาททุกสตางค์นะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ผู้เสียหายบอกว่ายังไม่ได้รับเงินคืนเลยครับมีคนที่ว่าจะส่งไปเฮ็ดงานในเกาหลีเอ้ยหนูอยากไปเฮ็ดงานมันนี่เพิ่นได้ว่าคันไปแล้วผู้สิให้เบอร์คุยกันเหมือนก็เลยโทรหาไอ้ทนายจ้ะเพิ่นก็เลยว่าไอ้ให้เขามาคุยอยู่ไอ้สำนักงานอยู่อุดรนี่จ้ะก็เลยเขามาคุยเพิ่นก็เลยว่าไอ้ให้ไปได้แต่ว่าต้องไปเก็บ15,000ไปแนะนำ E8มีเงินเดือนให้45,000ไอ้ถึง54,000จ้ะถึง54,000โอตั้งหากโอเชียชั่วโมงละ2,700บาทจ้ะที่เขาไอ้ที่แนะนำมากจ้ะว่าได้ไปแท้แน่นอนบ่เกินวันที่25ตุลาได้บินว่าแล้วที่นี่บัดพ่อมาวันที่25ตุลาก็บ่ได้บินจ้ะเพิ่นก็เลื่อนไปอีกว่าเอกสารบ่แล้วเพิ่นว่ายืมมา100,000จ้ะยืม100,000เอามาให้ทนาย75,000แล้วเพิ่นก็บอกว่าให้เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าเฮาก็ไปซื้อของมาเตรียมไว้จ้ะบัดพ่อซื้อเตรียมไว้แล้วเพิ่นว่าประมาณวันที่1พฤศจิกาได้บินแท้แน่นอนเฮาก็เตรียมไว้บัดนี้เฮาก็บ่ได้ไปแม่จ้ะเงินที่ยืมมามันก็เป็นดอกแม่จ้ะสิ้นเดือนมาเฮาก็ต้องจ่ายดอกเขาบัดนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดงานแล้วเฮาสิเอาเงินไสมาจ่ายดอกเขาบัดนี้จ้ะแล้วเงินเฮาก็บ่ได้คืนเบื้องต้นผู้เสียหายทั้งหมดมีจำนวน35รายมูลค่าประมาณ3ล้านบาทด้านพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันทน์พลผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งทางตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทจัดหางานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระบบของสำนักงานจัดหางานและจะทำหนังสือสอบถามไปยังกรมการจัดหางานเพื่อยืนยันตรวจสอบอีกครั้งพร้อมฝากถึงคนที่จะไปทำงานต่างประเทศให้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อความปลอดภัยและไม่ถูกหลอกเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีจะมีการเรียกสอบปากคำผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ Wallix ไว้ณที่นี้ครับถ้าใครต้องการร้องทุกข์หรือว่าถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกกลโกงในชินสแกนโกครับ